ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะต้องบอกว่าเรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการปวดศีรษะอาการเครียดนะคะปวดไมเกรนความเหนื่อยล้าจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นของระบบสมองหรือว่าร่างกายเองก็ตามนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะช่วยในเรื่องของการปรับระบบการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นอัสทอนรังสี UV ด้วยสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวน M CJB ชุดนี้นอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ดีด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายนะคะแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภหมายถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแบบนี้นะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็ต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดนะคะราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่างละเอียดด้วยนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณพศนะคะ15ธันวาคม2501 18นาฬิกา15นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานค่ะบอกว่างานที่จะทำได้เงินขึ้นตามที่ตกลงไว้หรือเปล่าก็ต้องดูอย่างนี้ครับต้องดูองค์ประกอบในแง่ของงานก่อนเป็นผู้จัดการโรงงานจ้ะคือปีนี้อย่างนี้นะคือในแง่ของงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหมดแหละในแง่ของการยอมรับในแง่ของสายความก้าวหน้าแต่ในเรื่องของเงินเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของเงินมันอาจจะสมมุติถ้าคุณตั้งไว้ 100% เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงแต่ยืนยันว่าอยู่ในวิสัยที่รับได้ฉะนั้นในส่วนของงานนะครับย่าง58ในย่าง59นี้ขอให้มุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่การทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไม่เต็มร้อยแต่คุณพอใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24พฤษภาคม2519เวลาเกิดประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะวันจันทร์ลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดพิจิตรค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องพิจิตรนะครับเวลาคาบเกี่ยว1ชั่วโมงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ21ถึง22ก็ลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีธนูก็ปีนี้ในส่วนของสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระมัดระวังในแง่ของสภาพคล่องดาวการเงินเสียนะครับใช่แล้วคุณถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมอลิกับทานังเป็นกาลีฉะนั้นแต่ข่าวดีคือถ้าเลยผ่านพฤษภานี้ไปแล้วเนี่ยเบาลงในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นดีแบบเปลี่ยนเลยนะครับแต่ยังน้อยหายใจหายคอคล่องขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นให้คุณทำบุญในส่วนของห้องน้ำนะเพื่อซ่อมก็ได้เพื่อบูรณะหรือว่าแม้กระทั่งสร้างก็ได้ในวัดหรือในที่สาธารณะก็ดีทั้งสิ้นงานเย็บปักถักร้อยผมยืนยันว่าระยะยาวดีในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันอังคารถามว่าคนรักจะกลับมาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35สักครู่นะครับ
ก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีน้อยครับนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วก็เผื่อใจไว้หน่อยละกันเพราะดวงนี้ถ้าคุณสามารถจะกระชับความสัมพันธ์ได้โดยที่มีลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างเนี่ยในดวงถือเป็นการแก้ดวงนะเพราะพื้นชะตาของคุณนั้นปัตตนิกาลีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณศักชัย8สิงหาคม2540ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเรียนเรื่องของเงินแล้วก็ความรักค่ะย่าง19เรื่องเรียนผมไม่ห่วงทายแบบนี้อย่าชะล่าใจยิ่งต้องขยันนะครับเกณฑ์การศึกษาถือว่าโดดเด่นทั้งรอยต่อย่าง19รวมถึงย่าง20ส่วนความรักปีจรนี้ย่าง19มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจนะครับกรณีถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ก็สมหวังในเรื่องของความรักแต่สิ่งที่เป็นห่วงการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างยิ่งและจากช่วงวัยก็จะฝากเตือนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของพวกสิ่งเสพติดอบายมุขการพนันขันต่อปีนี้มีแต่เจ็บมีแต่เข้าเนื้อครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่28ตุลาคม2527ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยงวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องงานเปลี่ยนงานใหม่จะดีหรือเปล่าเหมาะกับอาชีพอะไรจริงๆแล้วถ้าบอกมาเลยว่าเก่าใหม่ทำอะไรแต่ปีนี้กรรมการีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงเพราะว่าลักษณะงานใหม่ที่เห็นเนี่ยเหมือนกับจะมีคนชวนคนช่วยหรือถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเปลี่ยนเองเข้าไปที่ใหม่ก็จะมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตพอสมควรนะครับเกณฑ์เรื่องงานช่วงนี้อีกหนึ่งช้อยส์ก็คือถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนก็ให้อดทนให้พ้นตุลานี้ไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นความรักหลังวันเกิดไม่ค่อยดีนะก็เตือนล่วงหน้าไว้เลยนะครับช่วงนี้ถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้ประสงค์นั้นใช้ในการปลงผมส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะ6มิถุนายน2541นะคะเวลาเกิดเที่ยงกว่าวันเสาร์มีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าแล้วถ้าไปจะดีไหมคะราหูเป็นสีนะถามว่ามีเกณฑ์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์วงกลมก็ตกราหูด้วยนะก็ถามว่าไปแล้วดีหรือไม่ความจริงในพื้นชะตาเนี่ยมีโอกาสเลยนะที่จะไปปักหลักหมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานสักช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ต่างประเทศก็ต่างจังหวัดฉะนั้นปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ต้องบอกว่าทายดีเพียงแต่ว่าคุณเองก็ต้องฝากระวังอุบัติเหตุไปด้วยนะไปบริจาคโลหิตไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วไปปล่อยปลา8ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับพระอังคารSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหมวยนะคะ21กันยายน2525เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารจะลงทุนทำอาชีพเสริมนะคะเปิดร้านขายเครื่องสำอางดีหรือเปล่าสุขเสาเป็นเส้นศัตรูอุตสาหะก็คงไม่เชียร์ให้ทำนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรใหม่น่าสนใจของคุณที่เด่นสุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของรายได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะถ้าทำในเรื่องของพวกบาร์เบอร์ร้านตัดผมชายรวมถึงพวกขายพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอุปกรณ์ในเรื่องของการกีฬารวมถึงพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอันนี้ถือว่าเด่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงช่วงนี้เกณฑ์เรื่องงานเสียผมยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ทั้งสิ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสมรค่ะ17มีนาคม2525เวลาเกิด18นาฬิกาตรงพุธกลางคืนความรักโชคลาภสุขภาพและครอบครัวเป็นอย่างไรคะเกณฑ์ความรักถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะอาจจะแบบเป็นปีที่ไม่มีแฟนเข้าหาใครก็ไม่สมหวังหรือปีที่แล้วมีคู่ก็แบบมีปัญหากระทบกระทั่งกันพอสมควรแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับปีที่แล้วยากแล้วนะครับส่วนสุขภาพในระยะยาวก็พฤหัสอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะอาหารตับรวมถึงในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์เปลี่ยนชื่อดีไหมค่ะคุณสมรดีนะครับเพราะคุณเกิดวันพุธเนี่ยนะแต่บังเอิญเป็นพุธกลางคืนพยัญชนะซึ่งอยู่ในวันในวรรคพฤหัสตัวมอม้าเนี่ยจึงติดกาลกิณีทันทีเป็นสุภาพสตรีให้ใช้วักจันนะครับกอไก่ขอไข่คอควายคอละครังแล้วก็งองูครับนำหน้า
หลีกเลี่ยงบ่อใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาแล้วก็หมอม้าหาชื่อใหม่มาเดี๋ยวตรวจให้เอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพัชกรจำดำครับจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ30 สิงหา 2514เกิด4 โมงเย็นครับจ้ะ30ครับ2514 4 โมงเย็นเนาะวันอะไรนะคะวันจันทร์เดี๋ยวดูเรื่องชื่อก่อนชื่อมีสระมีอะไรไหมฮะไม่มีครับอันนี้ชื่อสะกดอีกครั้งหนึ่งฮะพอพานแม่นากาศแล้วก็พอมาเป็นอสกันครับพอพานแม่นากาศแล้วก็อะไรนะครับอสระครับจ้ะแล้วก็พอพานพอโลสระการันครับพัดสระคงโอเคนามสกุลครับตำดงครับต่อตามมอม้าเราเด็กงูครับแหมอันนี้ก็คุ้นๆนามสกุลอยู่นะก็จริงๆแล้วฝากเตือนนิดเดียวแล้วกันนะชื่อโอเคอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางราวเนี่ยบางทีอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบได้อันนี้เตือนไว้หน่อยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับในดวงสิ่งที่ขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ค่อยดีจะเป็นเรื่องงานกับเรื่องเงินครับจะถามทั้งสองเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับผมครับตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะตอนนี้ตกงานอยู่ครับกรรมกาลีนั่นเองนะครับผมจะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้าดูจากช่วงวัยแล้วผมคงจะเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจถ้าคุณมีฝีมือเรื่องของพวกของกินพวกนี้ผมเชียร์นะครับพอดีจะไปทำร้านอาหารกับเพื่อนทำกับเพื่อนครับทำกับเพื่อนเหรออย่างนี้ถ้าทำกับเพื่อนก็ให้ตกลงสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนนะครับนะขีดเส้นเขียนข้อตกลงถึงจะสนิทกันแค่ไหนไม่ต้องเกรงใจทะเลาะกันวันแรกดีกว่าไปเถียงกันตอนที่จะเลิกกิจการนะก็เขียนให้ชัดเจนสิทธิประโยชน์จะจัดแบ่งยังไงเวลาการทำงานใครเข้าใครดูแลเอาให้ครบระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะในเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าช่วงแรกๆคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องหน่อยอาจจะไม่มีคนช่วยนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาช่วงอายุย่าง45นี้นะครับให้คุณทัศพงศ์พัชพงศ์นะครับซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดทำได้เลยไม่ต้องรอนะระยะยาวยืนระยะยาวยืนยันว่าดีแต่ว่ายาวออกไปอีกถ้าวันหนึ่งในอนาคตทำเองไม่ต้องมีหุ้นจะดีกว่าแต่วันนี้มันจำเป็นต้องมีผมเข้าใจครับพอดีจะถามเรื่องค่ะสัญญาณไม่ดีจ้าอยากถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมคะเรื่องเลขที่บ้านกับเรื่องเลขรถครับจ้าเลขบ้านคือเลขอะไรเอ่ย09/109ก็จริงๆด้านดีบางทีคุณเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ต้องระวังความพลิกผันจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะอยู่ตลอดอันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีคุณทำเองก็ได้นะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0ฮะจะเลขรถครับ9938ครับ9938เนาะไอ้38นี่เป็นคู่ธาตุลมโป้งป้างหน่อยแข็งหน่อยแล้วก็ให้ระวังสิ่งลี้ลับเกี่ยวข้องกับชีวิตรวมถึงเรื่องของอารมณ์แต่เลขทะเบียนรถให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะทำเหมือนกันแตะที่เลข8ครับผมเอาละเนาะโชคดีนะขอบคุณนะคะครับผมจ้าคิดว่าใช้ได้ไหมครับผมอะไรเอ่ยถ้าขายของที่บ้านก็ได้ไหมครับขายอาหารที่บ้านขายอาหารที่บ้านก็อย่างที่เรียนไงของกินได้แล้วถ้าเกิดทำเองได้ดีกว่าครับผมนะไม่มีหุ้นดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ดีนะแต่เกณฑ์เรื่องหุ้นส่วนของคุณไม่ค่อยดีครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโชคดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS กันบ้างนะคุณณรมนค่ะ23 กุมภาพันธ์ 2524นะคะเวลาเกิด7 โมงเช้าวันจันทร์ทำงานบริการโรงแรมนะคะเป็นรับโทรศัพท์ดีหรือเปล่าอยากเปลี่ยนงานแล้วก็คู่ครองค่ะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็คืองาน call center นั่นแหละงานบริการก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับอย่างนี้
ถ้าคุณเปลี่ยนพัฒนาตัวเองก็คือจริงๆชื่อนี้คุณจะมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดนะของคุณเนี่ยถ้าพัฒนาตัวเองเป็นพวกเซลล์ได้แต่ต้องมีการจอนมีการเดินทางจึงจะสมรูปหรือว่าถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพโดยตรงอ่ะเช่นไปเรียนนวดแผนไทยอย่างเงี้ยนะถึงขั้นรักษาอาการได้นะครับตลอดจนดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนาวุฒินะคะเกิดวันที่30พฤษภาคม2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารปีนี้จะใช้หนี้สินหมดหรือเปล่าโชคลาภก้อนใหญ่มีไหมคะอะไรเป็นสีหมดไม่หมดก็เหลือน้อยแต่กลัวกู้ใหม่คือเหมือนกับว่าสภาพคล่องปีนี้ดาวการเงินก็ไม่ปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับเป็นกาลีปีนี้เหมือนกับจะได้รับความช่วยเหลืออาจจะเป็นในเรื่องของช่องทางต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกการรีไฟแนนซ์แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันก็เหมือนแปลว่าอาจจะพองถ่ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะหรือว่าชำระแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์อยากจะก่อหนี้เพิ่มในสิ่งใหม่นะก็ผมใช้คำว่าอาจจะดวงนี้จะเป็นดวงราชาเงินผ่อนนะแต่ในการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสิตานะคะ18กุมภาพันธ์2513ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นเป็นพุธกลางวันอยู่นะถามว่าจะได้เปิดร้านหรือเปล่าขายเครื่องดื่มค่ะประมาณเดือนเมษาหุ้นกันด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47 1เลยอันนี้ถ้ายังกลับตัวทันนะในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งการมีหุ้นส่วนเนี่ยจันเสาเป็นคู่พัดพรากกาลีก็แตกฉะนั้นต้องถือว่าไม่เด่นนะถือว่าไม่เด่นในพื้นชะตาแต่ถ้าเกิดคุณเฉพาะส่วนของคุณคนเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นส่วนถ้านะครับถ้าเป็นลักษณะพวกเครื่องดองของเมาเงี้ยน้ำเหมือนกันแต่เป็นน้ำเมานะครับจะขายส่งหรือว่าเป็นยี่ปั้วนะหรือว่าจะขายปลีกก็สุดแต่ทำบุญเยอะอันนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของรายได้มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดวงครับที่ผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่11ธันวาคม2519เวลาเกิด3ทุ่ม22นาทีวันเสาร์งานเงินแล้วก็ดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับงานเงินปีนี้ถ้ามีความพร้อมอยากขยับในเรื่องของรถรายุทธยานพาหนะพอมีโอกาสจะได้ลุ้นนะแต่เสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ปีนี้ในส่วนของงานให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับระวังในเรื่องของพวกคดีความข้อกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แต่คุณยังหาเงินได้นะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ก็ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะแล้วส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ